เคลื่อนไหวของฝั่งยูเครนวันนี้ฮะรายงานพี่น้องประชาชนนิดนึงรัฐบาลยูเครนเนี่ยมาอีกสเต็ปนึงคือเขาจะเก่งเรื่องพวกนี้ประกาศจับมือบริษัทแลกเปลี่ยนเงินคริปโตนะเปิดเว็บไซต์รับเงินบริจาคดิจิทัลระดมทุนนะมาใช้รับมือสู้รบสงครามกับรัสเซียระดมเงินคริปโตเคอเรนซีอะไรคะเงินคริปโตแล้วเงินคริปโตเนี่ยเฮ้ยมันมีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามเนี่ยแล้วตรวจสอบที่มาลำบากไงใช่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอ้ยชาติมหาอำนาจในทุนใหญ่ๆเนี่ยจัดเอาไปแล้วการบริหารจัดการเงินทีนี้โอ้โหเนี่ยกลายเป็นประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะอันนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปเดินเปิดเผยคลิปไปเดินเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บนะนี่เพื่อให้เห็นว่าผมยังอยู่ในยูเครนนี่อดีตนักแสดงตลกนะแต่ปัจจุบันนี้เป็นประธานาธิบดีแล้วตอนนี้กำลังได้รับการโปรโมทมากว่าโอ้โหนี่ก้าวแกร่งมากนะยืนหยัดต่อสู้ประเทศเล็กๆนะเห็นไหมเขาใช้สื่อเก่งอะใช้สื่อเก่งมากนะแต่คำว่าใช้สื่อเก่งเนี่ยบางทีเนี่ยมันเส้นแบ่งเนี่ยมันบางๆนะคือการทำสงครามสื่อในยุคนี้นะฮะในทวิตเตอร์ของกระทรวงกลาโหมของยูเครนเนี่ยเอาเจ้าซีร่าภาคภาษาอังกฤษเนี่ยได้รายงานนะว่า Ukraine's Defense Ministry นะก็คือกระทรวงกลาโหมของยูเครนค่ะได้มีการแชร์คลิปเป็นวิดีโอเป็นคลิปที่ไม่ใช่ของจริงอ่ะเป็นภาพหอไอเฟลเนี่ยถูกโจมตีฮะย้ำนะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นนะแล้วลองดูตั้งแต่ต้นนะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ของจริงนะฮะที่เป็นหอไอเฟลถูกโจมตีนี่เห็นไหมอันนี้คลิปข่าวของอัลจาซีร่านะที่มี 4G ขึ้นให้ดูด้วยเห็นไหมฮะที่บอกว่า Ukraine's Defense Ministry เนี่ยแชร์ซิมูเลตวิดีโอนะว่ามีการโจมตีปารีสเนี่ยแล้วเขาเอาไปนำเสนอมุมไหนเอาไปนำเสนอเพื่อกดดันนาโต้ให้ประกาศเขตห้ามบินในยูเครนโดยอ้างว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาจะไปโจมตีถึงโน่นเลยถึงยุโรปเลยค่ะนะคือมีการนำเสนอในลักษณะนี้อ๋อซิมูเลตก็เหมือนแบบจำลองเหตุการณ์ให้ดูไงคืออีกด้านหนึ่งก็เฟคนิวนั่นแหละใช่คือเอาแบบปั่นกระแสนึกออกไหมคือเหมือนขู่ว่าถ้าไม่ยอมมาแบบช่วยจะเจอแบบนี้ทีนี้เราไปดูฝั่งของสื่อรัสเซียบ้างค่ะถูกสื่อตะวันตกเนี่ยไปทุกวิถีทางแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยทางรัสเซียเนี่ยRT เนี่ยเขาจึงได้มีภาพนี้นี่ฮะคือ Facebook เนี่ยก่อนหน้านี้ไฟเขียวเกียร์ว่างปล่อยให้ใช้ Hate Speech ด่ารัสเซียไงใช่ปลุกปั่นให้มีการโจมตีรัสเซียเขาก็เลยได้มีการนำเสนอนี้เห็นไหม Hate Speech Guideline เนี่ยถูกใส่กุญแจเอาไว้แล้วกรณีของรัสเซียเนี่ยเปิดให้ถล่มรัสเซียได้เต็มที่ Meta ก็คือบริษัทแม่ของ Facebookแล้ว RT ล่าสุดมีการรายงานยังไงบ้างฮะนี่คือคลิปข่าวของ RT นะคือมีการรายงานถึงคนที่ต้องออกจากยูเครนไปแต่ในพื้นที่ที่เขารายงานในสังเกตนะฮะลูการ์สรีพับลิกเขาใช้คำนี้นะฮะคือแม้กระทั่งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลูการ์สเนี่ยคือพื้นที่ที่ทางรัสเซียเนี่ยดูแลเกือบหมดแล้วนะค่ะรับรองแล้วก็ยังต้องอพยพออกไปเพราะมันถูกโจมตีโดยฝั่งยูเครนนี่คือในยะของข่าวนี้นี่เขาสัมภาษณ์คนเหล่านี้เขาไม่ได้กลัวทหารรัสเซียเลยแต่เขาถูกโจมตีถูกยิงจรวดถูกยิงโจมตีแต่ไม่มีข่าวออกตะวันตกเลยเขาก็ต้องอพยพออกไปเหมือนกันนะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งทีนี้นำเสนอภาพนะที่ท่าเรือฮะกองทัพรัสเซียเนี่ยได้ยึดเรือของยูเครนไว้แล้วก็ทุกอย่างที่อยู่บนเรือนั้นยึดไว้นะนี่ก็เป็นรายงานข่าวนี่นะแล้วผู้สื่อข่าวก็พาเดินดูเลยเนี่ยนะพาเดินดูแล้วไปดูบนเรือเลยเปิดประตูดูเลยเรือรบของยูเครนนะนี่ยึดไว้แล้วนี่ฮะ by Ukrainian naval servicemen who were stationed here aboard these two vessels the Ukrainian navy by the way planned on attacking the Russian Black Sea fleet with these in a swarm tactics and to cause devastating damage to the Russian navy nearby stands a much larger shipThe Koretz, armed and geared for a fight that its crew wasn't ready for. The crew of this vessel left in such a hurry. เห็นไหมนี่คือที่ยึดเรือไว้เรือของยูเครนอ๋อแล้วเขาพาไปดูเลยถูกรัสเซียยึดไว้แล้วเขาบอก
ค่ะคือเป็นการทำสงครามข่าวสารกันฝั่งโน้นบอกว่าสอยเฮลิคอปเตอร์สอยเครื่องบินรัสเซียล่วงรัสเซียก็ออกข่าวว่าเครื่องบินบางลำถูกยิงจริงแต่พากันลงจอดได้แล้วก็ยึดของฝั่งยูเครนเอาไว้เยอะเหมือนกันนะแล้วอีกคลิปหนึ่งทีนี้นี่เป็นคลิปที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียเนี่ยเผยแพร่เป็นการเผยแพร่ภาพนะนี่โชว์การโจมตีนะอย่างแม่นยำพูดง่ายคือโชว์ความแม่นยำโชว์ความไฮเทคเห็นไหมอันนี้คือฝั่งรัสเซียนะเนี่ยฮะที่ตอบโต้ว่าเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยมีการโจมตีฐานของมวลชนของพลเรือนเนี่ยไม่จริงค่ะนะวันนี้สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยฮะหลังจากที่เชิญนักข่าวเข้าร่วมฟังการแถลงข่าวแล้วก็วันนี้ท่านเอกอัครทูตรัสเซียประจำประเทศไทยนายเยฟกินีโทมิคินนะเปิดแถลงข่าวนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะตั้งแต่เกิดเหตุแล้วฝั่งรัสเซียเนี่ยโดนสื่อตะวันตกลุมถล่มนะฮะท่านเอกอัครทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเนี่ยเปิดแถลงข่าววันนี้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่แสดงจุดยืนเป็นกลางต่อสถานการณ์ในขณะนี้แม้จะลงมติประนามรัสเซียในการประชุมจริงๆเนี่ยเป็นการลงมติคัดค้านการใช้กำลังทหารกำลังอาวุธในยูเครนคือไม่ได้ประนามแต่ท่านทูตนี่บอกเลยว่าไทยเป็นกลางต่อสถานการณ์นี้ขอขอบคุณค่ะแม้จะไปลงมติร่วมในสหประชาในสมัชชาใหญ่สหประชาชาติแต่เข้าใจเราขอบคุณรัฐบาลไทยที่มีจุดยืนที่สมดุลค่ะเราหารือกับกระทรวงการต่างประเทศไทยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเราดีใจที่ฝั่งไทยพร้อมฟังในสิ่งที่เราพูดแม้จะมีแรงกดดันสูงมากจากรัฐบาลชาติตะวันตกค่ะประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้มายาวนานเราไม่เคยขัดแย้งทางการเมืองต่อกันนี่ท่านทูตรัสเซียพูดเลยวันนี้นะแล้วเอกอัครทูตรัสเซียโทมิคินบอกต่อไปด้วยว่าการเคลื่อนไหวของรัสเซียในปฏิบัติการครั้งนี้คือปฏิบัติการพิเศษทางทหารแล้วก็เปรียบเทียบสหรัฐส่งกองทัพเข้าไปอัฟกานิสถานปี44กองทัพสหรัฐเข้าไปเรียกว่าสงครามหรือเปล่าท่านทูตบอกว่าผมจำไม่ได้สหรัฐประกาศสงครามต่ออัฟกานิสถานแต่เป้าประสงค์ของเราคือมุ่งทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของยูเครนเท่านั้นเราต้องการเห็นยูเครนแบบเป็นมิตรมีสันติไม่ใช่ตัวสปริงบอร์ดให้นาโต้เพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่านี่คือสงครามนี่ท่านทูตรัสเซียบอกแต่เราไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆเพราะอะไรยูเครนโจมตีภูมิภาคดอนบาสที่มีชาวรัสเซียอยู่ 800,000 แล้วรัสเซียพยายามยุติสงครามที่ฝ่ายยูเครนเริ่มต้นเมื่อ8ปีที่แล้วนะนักการเมืองนักข่าวนี่ถามถึงข้อมูลที่ยูนิเซฟบอกว่ามีเด็กเสียชีวิตในเหตุการณ์ด้วยนะท่านทูตบอกว่าสงครามเป็นสิ่งเลวร้ายโดยเฉพาะเมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นกับพลเรือนแต่ขอถามองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงยูนิเซฟหายไปไหนในช่วง8ปีที่ผ่านมาที่ดอนบาสเนี่ยถูกรัฐบาลยูเครนถล่มแล้วคนรัสเซียเนี่ยตายร่วมๆ 14,000 คนหายไปไหนก่อนหน้านี้ยูนิเซฟหายไปไหนไม่พูดเลยภารกิจก็คือไปยับยั้งตรงนั้นแล้วมุ่งทำลายโครงสร้างทางทหารย้ำเราไม่ถล่มอพาร์ตเมนต์แต่แน่นอนทุกการสู้รบจะมีคนบาดเจ็บล้มตายนั่นไม่ใช่เจตนาของเรานะแล้วสุดท้ายก็ยังขอบคุณรัฐบาลไทยอีกครั้งหนึ่งขอบคุณรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเชกเช่นเดียวกับเมื่อ2ปีที่แล้วช่วงโควิดระบาดนะนี่อันนี้เป็นการแถลงวันนี้นะเอกอัครทูตรัสเซียประจำประเทศไทยซึ่งในแฟนเพจสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยนะฮะหน้าแฟนเพจเขานะคุณมิวค่ะหน้าแฟนเพจเขาภาพโคเวอร์ที่เขาเลือกเอาขึ้นเป็นโคเวอร์นะโอ้ธงชาติธงชาติไทยแล้วธงชาติไทยอันนี้แฟนเพจสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยซึ่งเนื้อความที่ท่านพูดเมื่อสักครู่ถ้าเรากลับไปดูในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่ท่านบอกว่าเข้าใจไทยที่ลงมติแบบนั้นนะค่ะตัวแทนของรัสเซียแถลงฮะตัวแทนของรัสเซียเนี่ยแถลงก่อนที่จะมีการลงมตินี่นะคนนี้เนี่ยคือเอกอัครทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติวาซิรีเนเบนเซียโอ้โหนี่สื่อตะวันตกไม่นำเสนอสิ่งที่เขาพูดเลยนะค่ะในดอนบาสถูกวางระเบิดมีคนตายกว่า 14,000 คนแล้วส่วนใหญ่เป็นคนสัญชาติรัสเซียที่ผ่านมาไม่มีใครสนใจใยดีเลยแล้ววันนี้มาอ้างเรื่องนี้ปฏิบัติการพิเศษเพื่อไปยุติสิ่งเหล่านั้นแล้วทำตามอยู่ภายใต้มาตรา51กฎบัตรสหประชาชาติแล้วข่าวปลอมเนี่ยออกมาเพียบเลยนะนี่คือการตอบโต้ในทางข้อมูลข่าวสารครับ
เห็นไหมโอ้โหดุเดือดมากค่ะแล้วทางจีนล่าสุดนะฮะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเจ้าลี่เจียนนะได้มีการกล่าวในการสรุปประจำวันเรียกร้องให้สหรัฐยินยอมให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระนานาชาติเข้าตรวจสอบบรรดาห้องทดลองชีวภาพที่กลาโหมสหรัฐให้ทุนสนับสนุนอยู่ทั่วโลกหลังจากที่มีประเด็นในรัสเซียนะอันนี้คือประเด็นเรื่องสงครามเรื่องขัดแย้งรัสเซียยูเครนแล้วท่าทีจากสถานทูตรัสเซียในไทยแล้วก็ทิ้งท้ายวันนี้ที่ศาลปกครองกลางคงจำได้กรณีการบริหารโครงการท่อน้ำใน EC ที่ East Water เนี่ยได้มีการยื่นต่อศาลปกครองกลางขอไต่สวนฉุกเฉินแล้วศาลไต่สวนฉุกเฉินวันนี้หลังจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุมีมติให้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทวงสยามมาทาง East Water เนี่ยเขายื่นฟ้องไปก่อนหน้านี้แล้วคณะกรรมการที่ราชพัสดุไปมีมติอย่างนี้ปุ๊บเขาก็เลยร้องต่อศาลนะขอไต่สวนฉุกเฉินเพราะถ้าไปทำสัญญาแล้วเขาเสียหายศาลนัดไต่สวนฉุกเฉินวันนี้นะสุดท้ายนะหลังจากที่เข้าไปในการไต่สวนแล้วทาง East Water นะฮะตัวแทนของบริษัทนายชรินโซนี่ได้เปิดเผยว่าศาลจะไต่สวนอีกครั้งวันที่28นะยังไม่มีข้อสรุปใดๆออกมาในวันนี้นะฮะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเบื้องต้นครับการที่ศาลก็จะนัดอีกครั้งหนึ่งวันที่28มีนาคมนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำถูกต้องนะครับแล้วก็เราก็คิดถึงประโยชน์ของชาติเป็นหลักนะครับการดำเนินการของเราเนี่ยเราก็อยากจะให้เกิดเขาเรียกว่าผลประโยชน์สูงสุดกับทางการดำเนินการที่ East Water ทำมาตลอด30ปีนะครับผมในภาคตะวันออกครับเพราะฉะนั้นอีกครั้งนึงวันที่28มีนาคมนะศาลนัดไต่สวนอีกครั้งวันนี้ก็เข้าไปให้ข้อมูลนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจับตาดูเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มหาศาล East Water นี่คือการประปาภูมิภาคถือหุ้นอยู่ 40% แล้วเป็นบริษัทที่การประปาภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามมติครม.เมื่อปี 35ให้ไปบริหารท่อน้ำแต่สุดท้ายในยุคนี้ก็มีการเปิดประมูลโดยให้เอกชนเข้ามาแข่งด้วยสุดท้ายประมูลรอบแรกเนี่ยเขาได้คะแนนสูงสุดแต่ก็ถูกยกเลิกไปแล้วเปิดประมูลรอบใหม่วงสยามชนะเขาก็ฟ้องคาวไว้แล้วจนกระทั่งศาลไต่สวนฉุกเฉินในวันนี้นะยังไม่มีข้อสรุป